ทำอะไรอยู่ครับอ่านักเรียนทำอะไรครับนั่งเล่นครับนั่งเล่นอีกสักพักกลับเด้อนั่นสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับพบกับผมนะครับธีรพลก็มานอนนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะสี่พ่อพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับโครงน้องหน้านะครับที่เคยลงคลิปไว้เนาะพี่น้องเนาะมาดูความเคลื่อนไหวนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากน้อยซ้ําใดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมด่านผลนะครับผมไปกันเลยครับนี่แหละครับพี่น้องครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมเพิ่นก็ปลูกหญ้าแล้วก็ต้นกล้วยนะครับผมกล้วยก็มีหลายพันนะครับหลากหลายพันนะพี่น้องเนาะผมกับพี่น้องมาติดตามนะครับผมของคุณครูอุดมรักษ์ด่านโอภาสนะครับก็บรรยากาศก็จะเริ่มดีแล้วพี่น้องครับผมว่าเพิ่นก็ดูแลเอาใจใส่ในการวางแผนนะครับรูปแบบนะครับของโขงน้องนาพี่น้องนะครับเพิ่นก็โฮดน้ํานะครับเพราะว่าต้นใหม่กําลังสวยนะครับก็เริ่มใหญ่เป็นหลุดเป็นหลางนะครับผมก็ต้องการน้ําเนาะพี่น้องเนาะเพราะช่วงนี้ก็ฝนบ่ค่อยตกก็ต้องอาศัยน้ํานะครับเฮาก็ได้ปันได้ขึ้นมาฮดนะครับพี่น้องครับนี่ครับบริเวณรอบๆนะครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็ใกล้สิ10โมงแล้วพี่น้องแดดกําลังสิฮ้อนครับผมก็ว่าพี่น้องมาเบิ่งก่อนนะครับพี่เนาะนี่ครับผมรูปแบบนะครับผมเป็นบริเวณกว้างนะครับปลูกทั่วปลูกยังมาพี่น้องเนาะเศรษฐกิจพอเพียงไปในโต้นะครับพี่น้องอันนี้ต้นยังเนาะนี่นี่บ่ต้นพยุงไหหลำเด้อพี่น้องต้นนี้ครับใครบ่เคยเห็นนะครับพี่น้องหลายต้นคือกันครับเพิ่นเอามาปลูกนะครับผมด้านนี้เพิ่นกะพื้นที่ว่างครับกะมาดับหน้านะครับพี่น้องครับแต่ก็ต้องฮดน้ํานําพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังหน่อยกะติดนะครับพี่น้องครับดํานะครับชาวนาก็มาแต่หน้านะพี่น้องนี่ก็เป็นสะพานนะครับผมนี่ครับบริเวณรอบๆนะครับผมครับพี่น้องมาเบิ่งละเอียดอีกประมาณสักอย่างสะพานนะครับสะพานมันออกแบบเองนะพี่น้องมาอีกเดือนนึงนะครับผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับผมการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเนาะรับรองมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าของเพิ่นกะขยันนะครับพี่น้องครับขันสมบูรณ์รับรองพี่น้องงามครับเป็นแรงเรียนรู้ได้เลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับโขงน้องหน้านะครับผมเดี๋ยวอีกประมาณเดือนนึงนะครับสิพาพี่น้องมาติดตามเบิ่งนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับธีรพลเข้ามานอกลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ